วันนี้ด่าไม่เฉลี่ยไม่เกลี่ยไม่ทั่วฮะวันนี้ด่าไม่เฉลี่ยไม่เกลี่ยไม่ทั่วเพราะว่าเราจะด่าไปสู่เป้าหมายฮะวันนี้เป็นเดี่ยวไม่ดักดานนะฮะเดี่ยวยังไงไม่ให้ดักดานมากันเลยครับเพราะว่าเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดตอนนี้ใช้เวลาไป6นาทีหรือเวลาอีก54นาทีจะเป็นช่วงของเดี่ยวไม่ดักดานแล้วก็ด่าไม่เฉลี่ยไม่เกลี่ยไม่ทั่วครับอ่ะเริ่มต้นจากเบาไปหาหนักก่อนดูการ์ตูนดีกว่าเพราะว่าหลายท่านคงทราบกันดีแล้วนะฮะไหนดูซิท่านผู้ชมสลึมสลือเงยหน้ามาหรือยังนะฮะมากันพอสมควรแล้วนะใกล้จะเคแล้วแต่คนกดไลค์นี่254แปลว่างัวเงียกันอยู่นะฮะใน4ท่านเนี่ยนะฮะนั่งกัน4คนเนี่ยมีกดไลค์คนเดียวอีก3คนยังงัวเงียน้ำลายยืดอยู่นะฮะกรุณากดไลค์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ต้องขอนะฮะวันนี้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอจริงๆว่าจะด่าเฉลี่ยแต่วันนี้ไม่เฉลี่ยฮะเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ถูกใจใครยังไงหมายถึงในหัวข้อเนี่ยเอาไว้รอพรุ่งนี้วันนี้เริ่มต้นที่การ์ตูนนี้นะครับของการ์ตูนเผาหัวคงทราบกันดีว่าวันนี้ด่าเฉลี่ยด่าไม่เฉลี่ยแล้วแล้วก็ไม่เกลี่ยไม่ทั่วด้วยนะฮะในช่วงของอาจารย์กบผู้กล้ามาก่อนเที่ยงนี่ก็คือว่าเดี่ยวยังไงไม่ให้ดักดานนะฮะไปดูเผาหัวมาเลยเผาหัวหาเจออย่างนะกดทันไปเนี่ยสงสารในรายการผมเนี่ยรูปเยอะมากจริงต้องนั่งกดเองนะเนี่ยนะนี่มาแล้วเดี่ยวไม่ดักดานนะสัญลักษณ์ที่เขาวาดจากเผาหัวเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดมาก็จะเห็นจมูกฮะบางคนเนี่ยโตแต่จมูกฮะก้านสมองไม่โตครับต่อมพิตูอิอารีนะไม่โตนะฮะเพราะฉะนั้นก็สารความเจริญของสมองก็ไม่หลั่งนะฮะอันนี้เขาแสดงเห็นประวัติว่ามีช่วงนึงเนี่ยนะข่าวก็ลงนี่จะเรียกหนีบวชก็ไม่ใช่เราก็ไปบวชนั่นแหละอย่าไปเรียกเขาหนีบวชเลยเขาไปบวชนะฮะไปบวชเรียนมาปรากฏว่าช่วงบวชนะฮะช่วงบวชมีข่าวเนี่ยดูนะช่วงบวชที่ห่มผ้าเหลืองอยู่เนี่ยนะทุกคนคะนะในนี้นะฮะผมเอามาจากหลายเพจนะนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรหรือหลายเพจพระโน้ตอุดมนะฮะบอกว่าบวชโดยที่ยังไม่มีกำหนดว่าจะสึกหรือเปล่านี่นะฮะมีดูนะฮะอันนี้อนุโมทนาสาธุแล้วกันโน้ตอุดมต้องเรียกพระโน้ตนะฮะตอนนั้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นทิศโน้ตอุดมไม่มีกำหนดลาสิกขาใช้ชีวิตในผ้าเหลืองสุดเรียบง่ายอันนี้ปี2022นะครับไปบวชทางวัดทางเหนืออ่ะแล้วก็ไม่ว่ากันหรอกนะวัดใครวัดมันต่างคนต่างอยู่แล้วกันรวมกระทั่งที่เขาไปบวชเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขารู้สึกสัมผัสถึงความสงบเรียบง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตซึ่งบอกว่าเนี่ยนะมีความพอเพียงชีตังเมชีตังเมโป้งรวยชีตังเมโป้งรวยชีตังเมโป้งรวยตอนนั้นนะฮะก็จะไปติดตามนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยเขาไปบวชเนี่ยรวมกระทั่งถึงเขามีแนวความคิดในทางศาสนาเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของสามารถจะใช้จานบินเป็นพาหนะนะในการนำพาไปสู่โลกสวรรค์ชั้น7ซึ่งต้องจองด้วยบัตรเครดิตและกรุณานั่งจองแถวหน้าเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนพุทธเจ้าจะลงมาฉันเช้าญาติโยมต้องจองบัตรขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฉันเช้าแล้วก็บัตรแพงอยู่ข้างหน้าจะได้เห็นพุทธเจ้าชัดเจนบัตรข้างหลังไม่ชัดเจนถ้าอยากจะนั่งแถวหน้ากรุณาโอนเงินถ้าไม่มีสามารถผ่อนบัตรเครดิตได้อันนี้คือแนวความคิดของเขาที่ชัดเจนหลายคนก็เห็นมาแล้วตลอดเวลาที่เขาเป็นต้องบอกแหละอุบาสกอุบาสิกาก่อนหลังจากนั้นก็ไปบวชไงพอไปบวชมันก็ออกมาเป็นการ์ตูนเนี่ยของเผาหัวเนี่ยนะว่าตอนไปบวชสุขสงบนะไม่คิดจะสึกไม่มีกำหนดลาสิกขาใช้ชีวิตในผ้าเหลืองสุดเรียบง่ายพอเพียงญาติโยมน้ำตาไหลปริ่มปริ่มปริ่มก็จะเกาะจานดาวเทียมขึ้นสวรรค์ชั้น7ด้วยกันเงินไม่มีเป็นรายเงินเยอะขึ้นสวรรค์เยอะเงินเยอะก็จะดาวที่ทางในสวรรค์ได้เยอะสามารถผ่อนได้สามารถใช้บัตรเครดิตได้สามารถไปเพิ่มวงเงินกับธนาคารได้ถ้าท่านไม่มีวงเงินท่านก็ไปขอกู้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มวงเงินได้เพื่อจะได้ไปนั่งแถวหน้าฟ้าพุทธเจ้าซึ่งเขาบอกว่าท่านปรินิพพานแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าเกาะจานบินไปจะได้ชมพระบารมีนะพุทธเจ้าแถวหน้าตอนฉันข้าวเช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเขามีแนวความคิดทางโลกทางธรรมเป็นอย่างไรนะฮะและในล้อเกรียนเดี๋ยวผมไปให้ทั่วนะจะได้ดูการ์ตูนต่างๆล้อเกรียนบอกชีตังเมโป้งรวย
ชิตังเมโป้งรวยชิตังเมโป้งรวยพอเพียงชิตังเมล้อเกรียนนะฮะตอนนี้ผมให้ดูว่าสังคมออนไลน์นะครับเพราะว่าตรงอื่นเราไม่เห็นนี่นะเราเห็นในออนไลน์เพราะว่าไม่ได้ไปเดินพูดกับคนครับผมก็ดูทางออนไลน์ว่าเออการ์ตูนว่ายังไงล้อเกรียนว่าอย่างนี้เผาหัวว่าอย่างนี้ล้อเตียนล้อเกรียนก็ย้อนไปเห็นถึงช่วงที่เป็นชิตังเมทั้งช่วงที่เป็นคารวาสนะฮะนะเป็นการทุดงนะทุดงดอกไม้นะฮะทุดงดอกไม้เอาดอกดาวเรืองมาโรยนะฮะไม่ว่าจะไปตรงไหนก็จะเดินด้วยดอกดาวเรืองแล้วก็จะเน้นไปในการเดินอยู่ในเมืองนะฮะจะเดินไปในเมืองจะเดินในศูนย์การค้าจะเดินสยามอย่างเงี้ยจะเดินอยู่ในเมืองซึ่งทุดงเนี่ยแปลว่าเขาเดินเข้าป่าฮะเขาเดินเข้าป่าหาความสงบไม่ใช่เดินในเมืองให้ประชาชนเดือดร้อนหรือว่าให้ประชาชนแห่ห้อมล้อมกันแล้วก็แห่เป็นขบวนเหมือนดิสนีย์แลนด์นะฮะรถที่จำลองมาจากวัดจานบินเนี่ยถ้าใครดูรูปจำได้นะวันนี้ลืมไปเนี่ยแต่นึกออกเขาเอามาจากรองเท้าของซินเดอเรลล่าครับเอารองเท้าซินเดอเรลล่านะฮะมาเป็นขบวนรถนะฮะคงจะเจริญที่ตังเมโป้งรวยรวมกระทั่งถึงอันนี้ฮะเขาให้เห็นว่านี่และแนวคิดทางการเมืองเป็นยังไงก็ชัดเจนว่าเป็นแนวความคิดในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของความมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความปลดแอกจากการเป็นทาสจากฝุ่นใต้ตีนต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ได้ลงหนเดียวนะฮะเขามีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มันสะท้อนออกมาในการเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งผมจะบอกว่ามันควรจะเป็นการเดี่ยวที่ไม่ดักดานเพราะว่าคุณมีต้นทุนครับคุณโน้ตคุณมีต้นทุนคุณมีแฟนคลับเข้าใจไหมต้นทุนคือแฟนคลับนะฮะคุณสามารถจะหาหัวข้อในการเดี่ยวแล้วก็เกิดความขบขันเพราะว่าจุดประสงค์ของการเดี่ยวเนี่ยคือความบันเทิงแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นบันเทิงจะไปซีเรียสอะไรมากมายไม่เป็นไรฮะใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรผมซีเรียสก็ไม่ผิดเพราะผมซีเรียสเพราะว่าเนื่องจากว่าหัวข้อที่คุณจะเลือกมาในการทำทอล์กโชว์และทำมาหากินเนี่ยเมื่อคุณมีต้นทุนแล้วคุณก็มีต้นทุนมานานแล้วคุณดังมากมาหลายปีแล้วเนี่ยคุณสามารถจะนำหัวข้อที่ทั้งบันเทิงแล้วก็ให้ความรู้กับสังคมแทรกความบันเทิงไปด้วยอย่างที่เขาเรียกว่า edutainment หรือคำว่าเพลินนะเพลินเป็นต้นนะฮะงั้นในวัดนะฮะไปดูหน่อยวัดคุณวัดสตูลนะท่านทำให้เห็นว่าคำว่าพอเพียงกับคำว่าล้อเลียนเนี่ยนะฮะมันซ้อนมันแทรกกันอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะมองเห็นสีส้มหรือสีเขียวหรือสีดำอย่างไรอันนี้ขอบคุณวัดสตูลนะครับนะวาดไว้เมื่อวานนี้วันนี้เดี๋ยวดูกันต่อว่าท่านจะวาดอะไรนะผมก็ดึงเอาหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้แหละนะเดี๋ยวไม่ดักดานเนี่ยจากพอเพียงกลายเป็นล้อเลียนเพราะนั้นต้นทุนของท่านเนี่ยก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกคงไม่มีใครไปจับท่านหรอกฮะไม่ผิดกฎหมายหรอกว่าท่านจะเลือกหัวข้ออะไรมันก็อยู่ที่บุญอานิสงส์ซึ่งท่านก็ไปบวชเรียนมาแล้วก็น่าจะได้ธรรมะจอกกะโหลกลงไปก้านสันดานนะฮะทำให้ก้านสมองเนี่ยโตขึ้นมาให้ทันปลายจมูกของท่านซึ่งก็ไม่หนักกระบาลอะไรผมหรอกนะเป็นเรื่องของท่านจมูกโตของท่านก็ไม่ได้ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพอะไรแต่ว่าก็แค่วิพากษ์วิจารณ์ดีกว่านะฮะท่านไม่เปลี่ยนสันดานของท่านก็เรื่องของท่านนะฮะแต่ว่าในเมื่อที่ผมเห็นเนี่ยต้นทุนของท่านเนี่ยมีนะต้นทุนของท่านมีท่านมีคนติดตามเยอะนะไม่ว่าท่านจะพูดอะไรคนก็พร้อมหัวเราะอยู่แล้วล่ะไม่ว่ามุกจะแป๊กหรือไม่แป๊กอย่างไรคนพร้อมหัวเราะนะฮะเพราะฉะนั้นในการพูดเนี่ยก็น่าจะนะก็น่าจะนำหัวข้อซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงการล้อเลียนนะซึ่งล้อเลียนไม่แปลกเพราะคุณเป็นทอล์กโชว์เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้นะฮะหมายถึงว่าต่างประเทศเขาเริ่มต้นกันมายืนคนเดียวแล้วพูดให้คนขำเนี่ยนะแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ความสามารถอย่างมากในการหยิบเอาเรื่องราวใกล้ๆตัวที่คนนึกไม่ถึงมาพูดแล้วคนหัวเราะได้ด้วยไมโครโฟนเป็นตัวเดียวจึงเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะเป็นคอมเมดี้ซึ่งถ้าจะเห็นในต่างประเทศเขามีรางวัลด้วยนะวิชาชีพเนี้ยเป็นวิชาชีพสำคัญเลยเก่งมากนะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบต่างๆนะครับทั้งการพูดการคิดแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมงั้นผมเสียดายครับคุณโน้ตครับคุณโน้ตถ้าคุณเลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์หรือว่าหัวข้อที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นประโยชน์นั้นเดี่ยวไมโครโฟนของคุณจะกลายเป็นเดี่ยวยังไงไม่ดักดานไม่ดักดานคือคำที่คุณวัตส์เนี่ยได้เอามาเขียนเป็นการ์ตูนนั่นแหละวันนี้คือคำว่าพอเพียงซึ่งหลายๆท่านนะครับนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรก็บอกว่า
เนี่ยเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจับผิดเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกนะครับก็อยู่ที่สังคมล่ะจะตอบรับยังไงหลายคนก็บอกว่าเอ้ยนะอย่าไปซีเรียสมันถ้าเขาพูดแล้วคนขำเนี่ยก็คือจบแล้วก็เป็นเรื่องของเขาถูกนะเราก็เป็นคนซึ่งใช้วิชาชีพอยู่กับไมโครโฟนเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขตของเรานะครับทางนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรพูดอย่างนี้นะครับไอ้โน้ตนี่ผมเอาคำของเขาเลยนะฮะไอ้โน้ตไม่ใช่เพิ่งมาแซะเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะอันนี้ครั้งก่อนก็ชัดเจนแล้วล่ะว่ามันคิดยังไงงั้นท่านผู้ชมคงทราบว่าเขาคิดยังไงเขาถึงได้ทำแบบนั้นนะฮะทั้งที่เสียดายหลายคนก็บอกว่าเออก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นช่วงซึ่งไม่มีงานหรือว่าอาจจะโควิดหรือช่วงพักใจเขาก็ไปบวชแล้วก็บอกโอ้โหได้พบกับวิถีชีวิตแห่งความสุขมีความพอเพียงนะฮะสงบสุขในร่มกาสาวพัสตร์แต่ปรากฏว่าออกมาแล้วนะไม่ได้มีตาที่สว่างขึ้นหรือไม่ได้เป็นการเดี่ยวที่ไม่ดักดานก็คงยังเป็นการเดี่ยวไมโครโฟนแบบดักดานต่อไปมาดูกันหน่อยฮะที่เขาบอกว่าเขาพอเพียงเนี่ยนะผมไม่เอาคลิปเขาขึ้นมาหรอกเพราะว่าคนคงดูทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเสียเวลาแอร์ไทม์ของเราแต่ให้ดูว่าประเด็นที่เขาพูดอยู่เนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยกูเป็นคนไม่รู้จักพอกูเป็นคนไม่รู้จักพอนะเพราะเขาย้ำว่าคำว่าพอเพียงอ่ะใช้กับชีวิตเขาไม่ได้เขาสารภาพเลยว่าเป็นคนไม่รู้จักพออ่ะประโยคนี้นะผมเอาแค่สังคมก่อนไม่เอาความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ไปควานแบบแรนดอมเลยนะเขาเรียกว่าสุ่มนะสุ่มขึ้นมาจริงผมสุ่มวันนี้ผมไปสุ่มในบ้านแดงด้วยไม่ใช่บ้านแดงสิ TikTok มันบ้านอะไรนะบ้านแดงคือ YouTube ใช่มั้ย TikTok อ่ะบ้านตอๆเนี่ยนะปรากฏว่าผมก็ควานไปเดี๋ยวไปเจอน้องหน้าใหม่หลายท่านเดี๋ยวไม่ชมนะฮะแต่วันนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกูเป็นคนไม่รู้จักพอเนี่ยเขาเลยไปดูว่าทำยังไงถึงจะไม่รู้จักพอนะฮะทางวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรและอีกหลายเพจนะครับขอบคุณด้วยทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาว่ารายได้5ธุรกิจของโน้ตอุดมแต้พานิชมีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่แปลกเป็นสิ่งที่เปิดเผยโปร่งใสนะครับเราก็มาดูว่ารายได้ของเขาเนี่ย5แชร์ของเขาเนี่ยนะฮะมีบริษัทลองรวยบริษัททุเรียนบริษัทพอดีพาณิชย์ซึ่งหลายคนบอกว่าบริษัทชื่อพอดีแต่วิถีชีวิตนะฮะอุดมการชีวิตนะซึ่งเป็นอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยนะอุดมบอกว่าพอดีของฉันคือมันไม่พอดีพอดีของฉันไม่พอเพียงกูเป็นคนไม่รู้จักพอแต่บริษัทพอดีพาณิชย์ของคุณอุดมนะคุณโน้ตอุดมเนี่ยขาดทุนอยู่3ล้านกว่าบาทนะรวมกระทั่งถึงบริษัทอื่นๆก็มีกำไรนะฮะมีอันนึงกำไรข้างล่างกำไร2อันก็คือบริษัท Made in Happy Land อันนี้ก็คือรับจ้างแสดงนั่นแหละอันนี้กำไรเยอะนะฮะ43ล้านเนี่ยนะก็ถือว่าเศรษฐีแหละสบายไม่ลำบากหรอก43ล้านเนี่ยนะฮะบริษัท MOD Shop อันนี้ออกแบบผลิตภัณฑ์โน่นนี่นั่นนะฮะอันนี้ไม่เท่าไหร่ 800,000 กว่าบาทพอกินขนมได้ซื้อรถยังไม่ได้คันหนึ่งแต่ข้างบนเนี่ย3บริษัทบริษัทลองรวยไม่รวยครับเพราะขาดทุนแต่ก็ขาดทุนน้อยนะ 200,000 กว่าบาทบริษัททุเรียนเนี่ยทำอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ขาดทุน2ล้านกว่าบาทบริษัทพอดีซึ่งก็ไม่พอดีเพราะว่าขาดทุนอยู่3ล้านกว่าบาทแต่ก็ได้บริษัทอีก2บริษัทซึ่งมีรายได้รวมๆแล้วก็ประมาณ 43-44 ล้านนะต่อปีอันนี้ก็ถือว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีสังกษีนะคะแต่ปรากฏว่าที่เขาล้อเลียนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพอเพียงครับหลายคนถึงได้บอกว่าโอ้โหนะไปดูล้อเกรียนหน่อยเพราะก็พูดถึงแล้วว่ากูเป็นคนไม่พอเพียงไอ้พอเพียงโอ้โหจะไม่ปลูกหญ้าปลูกผักไอ้เนี่ยไอ้คนพูดเนี่ยมันลงจากรถแอร์กระหน่ำทาครีมกันแดดลงมาเนี่ยนะซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้ยอายุก็ปูนนี้ใกล้จะ60เนี่ยเขาบอกคนอายุขนาดเนี้ยยังบริโภคสื่อแล้วยังคิดอยู่เหรอว่าไอ้คำว่าพอเพียงเนี่ยมันต้องทำไร่ไถนาอย่างเดียวลิงเป็ดลิงไก่มันยังมีไหมงั้นถึงได้บอกไงเดี่ยวยังไงไม่ดักดานแล้ววันนี้ก็จะด่าไม่เฉลี่ยไม่เกี่ยไม่ทั่วเพราะจะลงเรื่องนี้แหละเรื่องพอเพียงเนี่ยแต่ว่าอ้าวดานทะเลไปโดนน้องอุ้งอิงด้วยนะฮะเขาบอกเนี่ย welcome to Thailand คนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าแต่มีนะเราไม่อ่านแล้วไปเอาเองอ่ะเดี๋ยวหาว่าเราด่ามีหอนะคะเปิดสวิตช์นะคะปิดสวิตช์นะคะคนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะต้องเสียงแหลมๆนะ
นี่อันนี้ก็เป็นเดี่ยวสเปเชียลนะก็กลายเป็นว่าอ้าวตกลงจะเปิดศึกหลายด้านหรือยังไงนะก็ได้ผลไงในแง่การตลาดนี่ก็มากันเต็มเลยนะมากันเต็มอันนี้ก็อาจจะเป็นผลซึ่งเขาก็ได้อานิสงส์ละนะแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขตของเรางั้นตรงนี้มาดูนะฮะหลายคนบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าสารภาพไว้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอเนี่ยนะก็จะมีการบริการอยู่ทางช่องโทรทัศน์เนี่ยนะฮะซุปเปอร์ซับพาวเวอร์ Netflix เนี่ยนะฮะนะคนก็เริ่มไปขุดสิว่าตกลงพอเพียงเป็นยังไงบริษัทที่ทำไว้ชื่อพอดีพาณิชย์แหนฟังดูก็เหมือนกับคนซึ่งไปเข้าอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์แล้วก็รู้จักแก่นสารของชีวิตนะทำบริษัทพอดีพาณิชย์แต่ปรากฏเจ้าตัวประกาศว่าไม่พอดีไม่รู้จักพอซึ่งไม่แปลกฮะไม่แปลกแต่ผู้ชมหรือสังคมมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะคุณเป็นคนสาธารณะที่เรียกว่า public figure นะคุณสามารถใช้ต้นทุนของคุณนะให้คนขำได้หัวเราะได้ตามเจตนารมณ์ของการเดี่ยวไมโครโฟนและก็สามารถผมเชื่อความสามารถของคุณสามารถหาหัวข้อซึ่งไม่เป็นศัตรูกับใครก็ได้แล้วก็ให้ข้อคิดกับคนที่เข้าไปนั่งชมซึ่งเป็นทั้งผู้ใหญ่และเด็กไปพร้อมๆกันขำไปด้วยคิดไปได้นะครับงั้นคนจะได้บอกไงเนี่ยตอนนี้มันยังมีหรือว่าเนี่ยมันยังมีหรือคนที่อายุจะ60เนี่ยถ้าเป็นอายุ10 11 12 13เนี่ยนะ18เนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่า1คือด้วยวัย2คือด้วยสื่อที่เขาจมปลักอยู่บนหน้าจอนะฮะในการล้างสมองหรือเฟคนิวในการใส่ร้ายสถาบันหรือใส่ร้ายแม้กระทั่งแนวทางความคิดซึ่งพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพูดให้ฟังมีหลายๆองค์กรที่รับรองความมีอยู่จริงความใช้ได้จริงอย่างเป็นประจักษ์อย่างเช่นยูเนสโกรวมกระทั่งถึง UN หรือ IMF เดี๋ยวค่อยพูดนะฮะมันคนเลยบอกเนี่ยนะคุณวัฒนาแสนอุดมเนี่ยยังบอกมันยังมีอีกเหรอไอ้คนยุคนี้คุณวัฒนาบอกว่าเวลาเห็นคนที่ใช้คำว่าพอเพียงและหมายความว่าห้ามรวยเนี่ยฉันก็ได้แต่ส่ายหัวนายในความบิดเบือนอคติบังตาเพราะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยเคยตอบไว้เรื่องการมีของฟุ่มเฟือยหรูหราคือมีได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นซื้อได้ตามอัตภาพของตนนะฮะแล้วคุณวัฒนาก็เอาข้อความนะครับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวันที่4ธันวาคม2541ซึ่งมีบางส่วนบางตอนเนี่ยแล้วเราก็นำมาปฏิบัติผมเนี่ยนำมาปฏิบัติเลยนะฮะความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณความมีเหตุผลพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพครับซึ่งหลายๆที่นะครับทั้งในเพจต่างๆเนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ยขอบอกเลยหลายเพจก็แสดงตัวตนให้เห็นหมายถึงว่าเขาเริ่มพูดถึงแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เขาไม่ค่อยพูดถึงในเพจของเขาเพราะบางเพจเนี่ยเป็นเพจเรื่องของท่องเที่ยวก็มีฮะเป็นเพจเรื่องเลี้ยงหมาก็มีฮะหรือเป็นเพจของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องอันนี้เกี่ยวข้องเขาก็พูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องพอเพียงยังมีคนซึ่งยังดักดานน่ะแล้วเข้าใจคำว่าพอเพียงคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บไข่กินเกี่ยวข้าวกินแค่นั้นหรือแค่นั้นหรือนะฮะอย่างเช่นเพจ Thailand Forum ครับ Thailand Forum เนี่ยเป็นเพจข่าวสารการขนส่งนะและการพัฒนาก็ยังอัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกรอบแนวคิดมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะฮะทำอะไรเหมาะสมกับฐานะตนเองทำจากรายได้200ถึง300บาทขึ้นไปเป็น 20,000 30,000 บาทนะหลายคนชอบเอาคำพูดของฉันซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะพระองค์บอกว่าคนชอบเอาคำพูดของฉันเศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะเศรษฐกิจพอเพียงคือทำเป็น self sufficiency คือจบในตัวเองนะแล้วท่านก็บอกว่าหลายคนเอาไปใช้กันเลอะเทอะไม่ได้ใช้ในความหมายแบบที่ฉันคิดไปฟังคลิปอันนึงครับอันนี้อาจารย์อัศดางยมนาคนะครับท่านทำมาให้เปรียบเทียบให้ดูว่าความเข้าใจของเดี่ยวดักดาน
กับความหมายของพระบรมราโชวาทเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9คืออะไรครับพี่โน้ตอุดมครับอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นเก่าหน่อยไหมฮะมึงช่วยทำตัวน่ารักน่ารักให้เด็กมันยังว่าอยู่ก็พออุ้ยเพราะว่าอะไรครับที่มึงเคยไปห้ามเขาไว้อะเข้าไปทำนะเจริญรุ่งเรืองหมดเลยที่เขาบอกว่ามึงอย่าไปเต้นกินรำกินมึงดูลิซ่ามึงดูและใครอีกแบมแบมนู่นนี่นั่นเขาเจริญรุ่งเรืองกันหมดเลยที่มึงห้ามมึงและที่เขาบอกคนวาดการ์ตูนวาดภาพโตไปเนี่ยเป็นคนไส้แห้งไส้แห้งยังไงมึงคายเบบี้มึงรู้จักเปล่าคายเบบี้ exhibition 2วันแรกนี่เป็นไงซัดไป100กว่าล้านมึง100กว่าล้านอ่ะโอเคแล้วเห็นไปอยู่กับธรรมชาติมาเป็นไงฮะรู้สึกพอเพียงมั้ยกูเป็นคนไม่รู้จักพอกูเป็นคนไม่รู้จักพออุ๊ยทำไมครับกูอยู่ไม่ได้จริงๆคือยังไงฮะคือจริตกูไม่ใช่กูไปดัดจริตเฉยๆกูทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นคือพอเพียงไม่ได้แปลว่าต้องอยู่อย่างจนๆไม่ได้แปลว่าต้องไปทำการเกษตรอย่างเดียวแต่พอเพียงคือการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับคนไทยมานานกว่า25ปีไม่ต้องไปตีความยากมันคือประสบการณ์ชีวิตของท่านท่านตกผลึกลงมาให้ฟังพิสูจน์แล้วทดลองแล้วท่านทำให้พออยู่พอกินก่อนจากนั้นเนี่ยพอตรงนี้มันได้แล้วก็ค่อยมีอยู่มีกินแล้วค่อยไปกินดีอยู่ดีเพราะนั้นพอเพียงมันไม่ต้องไม่ใช่ต้องจนแต่คุณอยู่ตรงสเต็ปคุณผ่านสเต็ปพวกนี้ไปหรือยังล่ะบางคนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอยู่ดีกินดีแต่อยู่อย่างราชาแล้วแล้วคุณจะไปร้องหาอะไรอ่ะมันมีคนจนมากมายที่เขาแบบไต่สเต็ปขึ้นมาเขาหาว่าเราเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเพียงถ้ามีเงินก็ต้องใช้ไม่ใช่ขี้เหนียวถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนียวซื้อไปเถอะอะไรก็ตามคือถ้ามีก็จ่ายแต่ถ้าไม่มีก็จะก็ระงับหน่อยถ้าประเทศใดทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวอันนี้ก็ไม่พอเพียงขอบคุณอาจารย์อัศดางยมนาถนะครับทำคลิปนี้รวบรวมประเด็นที่เขาโต้เถียงกันอยู่ในเรื่องของคำว่าพอเพียงซึ่งบางคนยังดักดานกับไมโครโฟนแล้วก็แปลความหมายของคำว่าพอเพียงคือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าหลายคนเนี่ยมาแสดงวิถีชีวิตเป็นคอนเทนต์ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปเกี่ยวข้าวนะฮะถอดรองเท้าเดินย่ำนานะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บไข่เก็บไข่เป็ดไข่ไก่ไปเก็บฟักเก็บแฟงเก็บเมลอนซึ่งจริงก็เป็นเรื่องของเขาแหละนะต่อยเขาไม่พอแพงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าในการนำมาพูดเนี่ยพยายามเห็นว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์นะฮะลงจากรถมาก็โอ้โหรถคันละ 3-4 ล้านทาครีมกันแดดฉ่ำแล้วก็ลงมาค่อยๆโย่งปลายนิ้วหูแม่เท้าเนี่ยลงไปในทุ่งนามีเยอะคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งก็ไม่แปลกเป็นเรื่องของเขาก็คนก็ยังดูอ่ะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้แปลว่าเป็นความหมายของพอเพียงหลายคนก็บอกว่าเออเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไปใช้วิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์ก็ได้นะเป็นการพักผ่อนบำบัดวันธรรมดานี่ก็นั่งรถนะทำงานอยู่กับสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ไม่แปลกก็เป็นชีวิตของใครแต่ละคนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปชีวิตแบบช้าๆบ้างเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับคำว่าพอเพียงพอเพียงเป็นการใช้ชีวิตซึ่งยั่งยืนยาวนานจนเป็นปกตินะส่วนการใช้ชีวิตแบบ slow life content เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงซึ่งก็ทำกันนะฮะวันหยุดมันไปดีท็อกซ์นะทุกวันเนี่ยก็อยู่กับความเร่งรีบนะแข่งกับเวลาเนี่ยอย่างเราทำงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นั่งดูไส้เดือนนะฮะเป็นงี้เป็นต้นก็ไม่แปลกและท่านผู้ชมล่ะฮะที่เข้ามาดูอยู่กันตอนนี้ 2.1K เนี่ยท่านเข้าใจคำว่าพอเพียงอย่างไรบ้างช่วยแสดงความเห็นกันมานะครับแต่ระหว่างที่รอการฟังความเห็นจากท่านผู้ชมครับอันนี้ผมสุ่มจริงๆผมสุ่มเข้าไปในต่อTikTok หรือ YouTube พูดได้ใช่ไหมแต่ TikTok พูดไม่ได้ผมสุ่มลองสุ่มดูนะฮะ
พื่อจะเจอหน้าใหม่ๆบ้างผมเห็นหลายท่านแหละนะที่เป็นตัวตึงในสังคมออนไลน์ออกมาพูดซึ่งหลายท่านก็คงเห็นกันแล้วล่ะผสมกันทั่วแต่ผมไปสุ่มๆเอาผมบอกตรงผมเจอน้องคนนี้ครั้งแรกนะเมื่อคืนนี่เองอ่ะนะผมก็นั่งฟังตอนแรกไม่รู้จักเห็นคลิปเดียวก่อนปรากฏต้องเข้าไปฟอลโล่เขานะชื่อน้องสุทธิดานะฮะขอบคุณมากแล้วน้องสุทธิดาเนี่ยไปดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเขาเขาเล่าฮะว่าแต่เดิมเนี่ยนะพื้นฐานของเขาเขาบอกเลยเขาเรียนธรรมศาสตร์เขาเรียนธรรมศาสตร์ครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเสียดายชีวิตที่ผ่านไปนะเพราะว่าตอนเขาเรียนธรรมศาสตร์แน่นอนสภาพแวดล้อมก็ทำให้เป็นอย่างที่เราคิดด้วยข้อมูลข่าวสารด้วยสังคมของเพื่อนนะฮะเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาก็มีแนวทางความคิดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วบอกว่าเกลียดข้าราชการมากเพราะข้าราชการคือสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมเจ้าขุนมูลนายแล้วเธอก็บอกเองว่ามันก็โยงไปถึงสถาบันนะเพราะฉะนั้นคุณสุธิดาเนี่ยน้องสุธิดาเนี่ยบอกว่าเขาเกลียดข้าราชการมากเกลียดความไม่เท่าเทียมอย่างมากแล้วก็ไม่อยากจะรับราชการเลยเขาไปทำงานเอกชนครับนะแต่ว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้คิดแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับน้องสุธิดาบอกว่าน้องเสียดายมากเลยเพราะว่าในช่วงซึ่งน้องเนี่ยใช้ความคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบสิทธิเสรีภาพสุดโต่งเนี่ยน้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่รัชกาลที่9อ่ะยังทรงพระชนชีพอยู่แต่น้องเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วระลึกได้ว่าความจริงความถูกต้องคืออะไรหลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้วน้องบอกว่าคนดีควรจะได้รับความชื่นชมหรืออย่างน้อยก็ต้องให้กำลังใจกับคนที่ทำงานไปฟังครับเดี๋ยวมี2คลิปฟังคลิปที่1จากน้องสุธิดาครับค่ะจากการที่คุณโน้ตอุดมนะคะได้พูดในเดี่ยวอะไรสักอย่างนะคะที่โฆษณาใน Netflix นะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงนี้ค่ะนุ่นขอค้านนะคะเพราะว่านุ่นเองเนี่ยได้เคยไปที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เคยไปดูนะคะวิธีการที่เขาทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทำเกษตรผสมผสานนะคะตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือแม้กระทั่งรู้จักคนที่เขาเนี่ยทำตามรอยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนคุณโน้ตเนี่ยเข้าใจว่าการทำเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่ไปอยู่บ้านสวนการที่ไปทำสวนทำไร่ทำนานะคะแล้วไม่ทำอาชีพอะไรแล้วเป็นชีวิตสโลไลฟ์นะคะเป็นชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เขาต้องทำเพื่อกระแสนะคะอันนั้นเนี่ยคุณโน้ตน่าจะเข้าใจผิดนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือตรงนั้นแล้วคุณโน้ตอายุนะคะก็ค่อนข้างมากแล้วนะคะน่าจะเกือบ60แล้วคุณโน้ตยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือการที่จะไปทำเกษตรนะคะทำเกษตรผสมผสานนะคะแบบนั้นนะคะก็น่าจะต้องทำใจแล้วอะค่ะว่าเอ๊ะคุณโน้ตนี่อายุป่านนี้แล้วยังเข้าใจผิดอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถที่จะเข้าใจกลับมาเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบถูกต้องเรียงได้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณน่ะเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะคุณมาพูดอะไรแบบนี้ออกสื่อนะคะให้เด็กๆรับรู้และเข้าใจผิดได้นะคะเป็นการทำให้ประเทศชาตินะคะเกิดความแตกแยกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยกล่าวเอาไว้นะคะจะเป็นเรื่องของการว่าเรานะคะมีเท่าไหร่เราใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองอย่างเช่นเรามี100บาทเราใช้10บาทนะคะก็ยังได้แต่ถ้าหากว่าเรามี100ล้านเราใช้10ล้านนะคะถือว่าเราใช้ฟุ่มเฟือยไหมไม่นะคะในเมื่อเราหาได้เยอะเราก็อาจจะใช้เยอะแต่เยอะในที่นี้นะคะอาจจะไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยเขาอาจจะไปซื้อของมาแล้วเอามาขายได้กำไรเพิ่มแบบนั้นนะคะคือเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือหาทำหรือใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองนะคะดังนั้นถ้าท่านอยากจะใช้เยอะท่านก็ต้องหาให้ได้เยอะนะคะแต่ก็ต้องมีการคิดติตรองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราใช้ไปนั้นมันเป็นประโยชน์หรือไม่นะคะการที่คุณโน้ตพูดอะไรออกมาแบบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของคุณโน้ตนะคะว่าเวลานะคะที่คุณโน้ตใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ถึงจะนานกว่าคนอื่นนะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณโน้ตเข้าใจอะไรที่ถูกต้องมากกว่าเด็กสมัยใหม่เลยนะคะคุณค่ะขอบคุณน้องสุธิดามากเลยนะฮะเนี่ยผมรู้จักน้องเป็นหนแรกเลยเมื่อวานนี้แค่นั้นเองจากการตั้งใจลองสุ่มดูในเรื่องของคำว่าพอเพียงว่าใครเข้าใจอะไรอย่างไรบ้าง
น้องก็มาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งน้องก็มีสิทธิ์พูดฮะคุณโน้ตก็มีสิทธิ์พูดฮะนะแต่จะถูกจะผิดก็ต้องฟังจากสังคมแล้วหลายคนนะฮะอย่าเอาง่ายๆอย่างเช่นคุณโบแล้วกันคุณโบณัฐฐาเนี่ยคุณโบบอกว่าอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะบางเรื่องก็ปล่อยผ่านไปบ้างเถอะคุณโบบอกว่าจุดประสงค์ของการเดี่ยวไมโครโฟนคือความบันเทิงก็แค่นั้นฟังแล้วก็จบไปอย่าไปเอาสาระอย่าไปเอาชนะคะคานอะไรกับคำจำกัดความของคำว่าพอเพียงในทอล์คโชว์หรือเดี่ยวไมโครโฟนเลยก็เป็นสิทธิความคิดเห็นของคุณโบแต่ผมลองไปดูเนี่ยนะผมสุ่มคำว่าพอเพียงเข้าไปในสื่อที่วัยรุ่นใช้มากเลยคือคำว่าพอเพียงใน TikTok เนี่ยเจอเยอะเลยที่เข้ามาแสดงความเห็นว่าเออเขาก็ชอบหรือเคยชอบคุณอุดมในการทอล์คโชว์หรือเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งทำให้คนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งได้ในเรื่องใกล้ๆตัวทั่วไปแต่คำเรียกว่าพอเพียงเนี่ยทั้งวัยรุ่นและคนซึ่งสูงอายุบอกว่าไม่ปล่อยผ่านเพราะคำนี้ถ้าจะเอามาเล่นในการเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นคุณก็สามารถทำให้คำว่าพอเพียงอย่างถูกต้องแล้วก็ให้สติกับเด็กวัยรุ่นนะหรือน้องรุ่นใหม่ที่อาจจะหลงระเริงไปกับชีวิตในช่วงอายุน้อยๆนะฮะไอ้ของอย่างนี้บางทีคนก็จะต้องรู้สึกหรือรู้จักชีวิตเนี่ยเมื่ออายุโตขึ้นโดยประสบการณ์นั่นแหละเด็กๆ เขาก็ไม่รู้หรอกพอเพียงเขาอยากได้โทรศัพท์อะไรตามวัยของเขางั้นมาดูนะฮะเมื่อกี้น้องสุทธิดาพูดถึงว่าเออเขามีความคิดเห็นยังไงกับเดี่ยวไมโครโฟนผมก็ไปคลิก follow เขาแล้วก็นั่งดูคลิปของเขาด้วยความสนใจคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาบอกว่าเนี่ยจากแดงสู่ความจงรักภักดีแล้วผมก็เอามาส่วนหนึ่งเพราะยาวนะฮะน้องเขาเล่าถึงสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้แหละบอกว่าเขาเสียดายในช่วงชีวิตของเขาซึ่งเขาเคยมีแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพสุดโต่งนะซึ่งเขาก็บอกเองว่าเนี่ยเขาเรียนธรรมศาสตร์มันหนีไม่พ้นความคิดแบบนี้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วก็เป็นตอนซึ่งใช้ชีวิตวัยรุ่นแล้วเขาก็เกลียดข้าราชการมากเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความกดขี่ไม่ดูแลประชาชนแล้วก็ถูกสั่งสอนให้เชื่อมโยงไปถึงสถาบันนั้นเขาไม่มีความคิดจะเข้ารับราชการเลยแต่สุดท้ายเกลียดยังไงได้อย่างนั้นครับเขามารับราชการและในขณะเดียวกันน้องบอกว่าก่อนมารับราชการเนี่ยน้องเขาเริ่มสงสัยและเริ่มหาข้อมูลเมื่อโตขึ้นได้ไวว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรในหลวงรัชกาลที่9ทำอะไรสถาบันทำอะไรเขาบอกว่าเขาคือน้องสุธิดาบอกว่าเสียดายเวลาซึ่งในช่วงซึ่งท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยน้องไม่ได้เคยชื่นชมกับพระราชกรณียกิจตอนนี้ตาสว่างเห็นความจริงแต่ก็ยังไม่สายที่จะยกย่องคนดีซึ่งทำอะไรให้กับสังคมมากมายไปฟังน้องสุธิดาอีกครั้งครับก็เลยเข้าใจขึ้นมาไงว่าแบบคนที่แบบโดนใส่ร้ายใส่ความอะรู้สึกยังไงนะคะทีเนี้ยก็เลยทำให้นุ่นเนี่ยแบบช็อกอะเราคือเวลาที่ผ่านมาน่ะเหมือนเราอะหลงผิดอยู่อย่างนั้นน่ะน่าจะเกือบ10ปีได้เออคือว่าพ่อแบบรักลูกไม่เท่ากันว่าแบบเออแบบท่านแบบไม่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาตลอดแบบเกือบ10ปีเลยอะไรเงี้ยแล้วเราคิดดูสิว่าวันเนี้ยท่านสิ้นไปแล้วอะมันย้อนอะไรไม่ได้แล้วอะคือเหมือนชีวิตนู่นอะคือแบบรู้สึกผิดมากนั่งร้องไห้อยู่แบบอยู่หน้าอยู่ตรงโซฟาข้างหลังเนี่ยก็คือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแบบช็อกอะแบบว่าเฮ้ยเวลาที่ผ่านมาทั้งที่เราอะควรจะแบบทำงานเพื่อพระองค์เข้าใจพระองค์คือถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กแล้วเราแบบช่วยอะไรไม่ได้อะเราช่วยให้กำลังใจเขาได้ไงแต่ที่ผ่านมาทำอะไรอ่ะเออนอกจากไม่ให้กำลังใจแล้วอะไปตัดทอนกำลังใจอีกทำให้เขาเสียกำลังใจอีกกับคนที่ทำงานนะคะมันไม่ถูกต้องเลยอะแทนที่จะช่วยกันให้กำลังใจคนทำงานเนาะดันไปตัดแบบตัดทอนกำลังใจคนนะลองคิดดูคนที่แบบตั้งใจทำงานแล้วแบบโดนตัดทอนกำลังใจมันจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะคือโดนมาก่อนไงแล้วรู้มันแบบมันช็อกไปเลยว่าแบบเราทำอะไรผิดน่ะเราแบบเป็นคนเลวมากที่ทำร้ายคนที่เขาอ่ะทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วแบบเวลาส่วนตัวก็แทบไม่มีเวลากับครอบครัวก็แทบไม่มีคือเขาเป็นคนที่เสียสละในหลวงท่านเป็นคนที่เสียสละมาก
นะคะอันนี้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ก่อนนะคะนะคะตอนนั้นทีนี้นะคะก็เสียใจมากแล้ววันนั้นน่ะคือมันไม่รู้เป็นอะไรเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีแบบจากคนที่แบบว่าไม่เคยแต่งกลอ่ะอยู่ดีนู่นแบบแต่งกลคืออาจจะแบบไม่ถูกอักขระมากนะคะแต่เป็นครั้งแรกเลยอ่ะในเดือนธันวาคมของปี2559นู่นตัวในห้อง1วันเต็มๆนะคะก็พอดีวันนั้นอ่ะช่วงนั้นเนี่ยไปสนามหลวงบ่อยมากนะคะก็ไปได้แบบเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะทุกเพลงเลยอ่ะชื่อเพลงอ่ะแล้วอยู่ดีแบบไอเดียปิ๊งอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเอาแบบเพลงชื่อเพลงพระราชนิพนธ์นะคะมาแบบร้อยเรียงกันเป็นกลอนแล้วมันดันแบบมันช็อกอ่ะพอเราอ่านแล้วแบบเฮ้ยคือท่านแบบมีความแบบอัจฉริยภาพมากเลยอ่ะคือนอกจากการที่แบบแต่งเพลงได้แล้วอ่ะค่ะชื่อเพลงอ่ะมันร้อยเรียงกันเป็นเรื่องได้ด้วยซึ่งแบบนุ่นอะคิดว่าแบบวันหนึ่งนะถ้าแบบว่านุ่นแบบมีคนที่เขาอะรักสถาบันรักในหลวงอะอยากให้เอาของนุ่นอะที่นุ่นเคยแบบแต่งอะไปต่อยอดนิดนึงคือมันไม่ได้ไพเราะไงแต่ว่าแค่นุ่นรู้สึกว่านุ่นอึ้งอะว่าเฮ้ยมันเรียงร้อยเป็นแบบเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอะเดี๋ยวจะถ้ามีใครสนใจอะค่ะนุ่นจะแบบแชร์ไว้ในคอมเมนต์แล้วแบบช่วยกันนิดนึงถ้าใครแบบเก่งคำกลอนเก่งแบบเกี่ยวกับการแบบว่าแต่งให้ถูกอักขระนะคะช่วยนิดนึงคือนุ่นอะไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉะนั้นแบบอยากให้มีความหวังนานแล้วอะตั้งแต่ปี59อะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครแบบมาช่วยเลยอะบอกให้ใครมาช่วยเขาก็ยังไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสหรือแบบแยกย้ายกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนอ่ะช่วยนิดนึงใครแบบที่แบบแต่งบอลเก่งๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแบบคือถ้าเราลองไปอ่านนะคะเราจะเห็นว่าแบบมันร้อยเรียงเป็นเรื่องได้แล้วเป็นคำสอนที่แบบดีอีกอันนึงเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าใครๆก็สามารถเดี่ยวไมโครโฟนได้ด้วยสื่อโซเชียลของตัวเองไม่ว่าทางใดหลายคนบอกจะทำยังไงจะทำอะไรช่วยอะไรได้บ้างเริ่มต้นได้ด้วยที่เพจหรือแอคเคาท์ของตัวท่านเองนะครับในการทำคอนเทนต์หรือเนื้อหาตามที่ท่านคิดไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแบบนี้หรอกตามที่ท่านคิดนะฮะแล้วแต่จะมีความคิดเห็นยังไงอย่างน้อยที่สุดตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของคำว่าพอเพียงในความหมายของในหลวงรัชกาลที่9ครับมีอีกท่านนึงฮะผมก็เพิ่งเปิดไปเจอเหมือนกันอันนี้ชื่ออาจารย์หนุ่มฮะไปฟังดีกว่าอีกทัศนคติหนึ่งของคำว่าพอเพียงจากสื่อโซเชียลที่ผมสุ่มขึ้นมาอีกท่านหนึ่งอาจารย์หนุ่มครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์หนุ่มอยากจะขอพูดในเรื่องของเดี่ยวล่าสุดของคุณโน้ตอุดมที่โปรโมทใน Netflix นะครับได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอยากจะบอกว่าคุณโน้ตเนี่ยนะครับเป็นการตีความในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาพูดในเชิงตลกเนี่ยบอกว่าอ่ะเราไปทำตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับอยากจะพอเพียงก็เลยไปปลูกผักนะครับไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปบอกว่านะครับบางทีที่เขาทำนั่นแหละเขาทำเพื่อออกอะไรนะออกโซเชียลนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้ครับคุณไปรู้ได้ยังไงครับคุณโน้ตและอีกอย่างนึงก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่รู้จักพอเพราะเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้เป็นการตีความนะครับในด้านเดียวนะเป็นการโจมตีนะครับหรือว่าเอาพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาบิดเบือนนะครับจริงๆแล้วที่มาที่ไปของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมันมียุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับสังคมทุนนิยมเนี่ยหลั่งไหลเข้ามามากมายแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นอยากรวยต้องมีให้เหมือนเขานะครับต้องรวยให้ได้อย่างเขาต้องแบบใช้ชีวิตเหมือนเศรษฐีอ่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเหมือนเขานะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรินะครับแล้วก็ทรงตรัสออกมาในเรื่องของเขาบอกว่าประเทศชาติจะรอดก็ต่อเมื่อเราเริ่มใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าให้ทุกคนกลับไปทำนานะครับแต่ให้เราเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่อย่าเริ่มต้นจากคำว่าหนี้เพราะว่าถ้าคุณเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหนี้นะครับคุณก็จะหามาแค่ใช้หนี้ที่เหลือจึงกินนะครับแต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงนั้นก็คือให้เราอย่าเพิ่งไปมองหรือสรรหาในสิ่งที่เราขาดแต่เราจงมองหรือสรรหาในสิ่งที่เรายังมีอยู่และพัฒนาสิ่งที่มีนั้นให้เจริญเติบโตนะครับถ้าเรามองแต่สิ่งที่ขาดมันจะทำให้เราเกิดความอยากมั่งอยากมีอยากรวยมันถึงเป็นที่มาของการโกงกันสารพัดรูปแบบคุณโน้ตไม่รู้เหรอครับนะครับและที่สำคัญพอเราโกงกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดการที่เรียกว่าโกงตั้งแต่ต้นรากยันปลายนะครับนะทีนี้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยอยู่แต่ในส่วนที่เราอะสร้างตัวเองจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นผมเนี่ยถ้าผมตาบอดผมจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนเพื่อที่จะไปผ่าตัดตา 2-3 ล้านกลับมาแล้วมองเห็นแล้วยังจนอยู่เหมือนเดิมถามว่ามันใช่ทางออกไหมครับแต่ผมใช้หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยครับนะโดยการที่เราอ่ะไม่เสาะแสวงหาในสิ่งที่มันขาดเว้ยแต่เราพัฒนาในสิ่งที่มันมีอยู่นะครับนะทรัพยากรเรามีอะไรบ้างล่ะเราก็พัฒนาในสิ่งนั้นไปนะครับไม่เห่อเหิมหรือไม่แบบเขาเรียกอะไรนะรสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะคำว่าพอเพียงเนี่ยพอเรารู้สึกว่าพอเราจะไม่เดือดร้อนแต่พระองค์ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราพัฒนาเพราะพัฒนามันต้องเป็นไปตามยุคสมัยครับนะฮะอันนี้ฝากไว้ให้คิดใครเห็นด้วยพิมพ์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะแชร์แนวคิดกันด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะครับนะฝากให้คุณโน้ตได้คิดไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับคราวหลังจะเอาอะไรมาเดี่ยวจะเอาอะไรมาพูดเนี่ยแคร์ความรู้สึกกูบ้างขอบคุณนะฮะอาจารย์หนุ่มบางส่วนบางตอนนั้นผมก็มีเวลาใน1ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะมีได้สัก 2-3 ความเห็นแบบนี้แหละนะก็ไปตามดูกันเดี๋ยวจบรายการจะไปดูกันอีกแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นยังไงแล้วอย่างที่ผมได้แสดงความเห็นไว้แล้วนะครับวิธีที่หลายคนบอกแล้วประชาชนอย่างเราจะทำยังไงล่ะนะฮะมานั่งดูรายการอย่างเดียวเหรอแต่ละคนก็เดี่ยวไมโครโฟนของท่านได้ครับท่านมีโทรศัพท์อยู่ในมือครับท่านมีสื่ออยู่ในมือท่านมีโน้ตบุ๊กท่านมีเพจของตัวเองท่านมีแอคเคาท์ของตัวเองครับใช้มันให้คุ้มครับนะอย่าใช้แค่เพียงความบันเทิงยามนี้เป็นยามที่เราต้องรบกับความผิดความเท็จและสิ่งที่จะสู้ IO ซึ่งเข้ามาสร้างความเท็จได้คือ I am นะฮะคือท่านทุกคนเพราะฉันมีตัวตนฉันมีตัวจริงฉันไม่กลัว IO I อวยเพราะพวกเราคือกองทัพ I am มาดูนะฮะหลายๆท่านเนี่ยนะช่วยกันโต้แย้งในประเด็นหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นที่ผมตระเวนไปตอนนี้ก็เป็นหลายๆท่านซึ่งเป็นต้องขอบอกว่าเป็นตัวตึงทางโซเชียลอยู่เช่นอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับนะอาจารย์บอยดร.บอยดร.บอยบอกว่าในโน้ตอุดมแต้พานิชแสดงความตื้นเขินเบาปัญญาพูดแขวะล้อเลียนเสียดสีอวิชชาอคติไม่รู้จริงนายอุดมควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้เสียก่อนแล้วค่อยมาถกเถียงกันอย่างผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วท่านก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะนั้นก็แคปไว้นะผ่านไปด้วยความรวดเร็วแต่แคปหนังสือไว้ว่าเป็นหนังสือที่ท่านอ่านหรือยังนะครับนะเศรษฐกิจพอเพียงปรมปัญญาบรมปัญญาการพัฒนาชุมชนสังคมวัฒนธรรมนะตามแนวพระราชดำริคือ sufficient economy นะหรือในสื่ออื่นๆเช่นนะอันนี้ก็เป็นสื่อของเด็กนี่แหละนะเพราะว่าเป็นสื่อการ์ตูนวัยรุ่นเนี่ยนะฮะทำใจเขาก็พูดภาษาวัยรุ่นเขาหน่อยพูดจนปากจะฉีดไปถึงรูตรุษแล้วก็ยังเจาะกะลาไม่เข้านี่ขนาด
การ์ตูนของคนรุ่นใหม่นะฮะพอเพียงไม่ใช่ไปทำเกษตรโว้ยไม่ได้อยู่อย่างจนๆแต่มันคือการบริหารทรัพยากรให้อยู่ได้พึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเกาะคนอื่นแดกไม่ไปโกงคนอื่นแดกรอคนอื่นเขาโกงแล้วเอามาแบ่งถ้ามีเยอะก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เขายังลำบากไม่ใช่ไม่รู้จักพอตายไปก็ยังอยากอยู่สบายเลยไปนับถือลัทธิชิตังเมโป้งรวยอันนี้ถูกคือตายก็อยากจะต้องนั่งแถวหน้าไงอยากต้องนั่งจานบินไปอยู่แถวหน้าแล้วเป็นการละกิเลสยังไงอ่ะเอาเงินไปซื้อสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นลัทธิเป็นพิษภัยกว่าลัทธิเชื่อมติดอีกเยอะสาวกก็ต้องไร้สตินะถึงเชื่อเข้าไปได้เพราะยกเห็นว่านะคุณโน้ตเนี่ยนะมีลัทธิความเชื่อในศาสนาอย่างไรทำใจบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไปดูนะ15นาทีเนี่ยนะรู้สึกว่าจะขำกี่โมงเลยไปดูอย่างอื่นดีกว่านะแล้วก็บอกเนี่ยอย่าไปเสียค่าเน็ตเพิ่มยอดวิวให้มันเลยอันนี้ความเห็นของเพจทำใจทำใจซึ่งเราก็รู้จักดีนะครับหรืออย่างนี้ฮะแคสเตอร์จีทรอยนะครับนะก็เป็นตัวตึงอีกเพจหนึ่งนะครับถ้าไกลตีคำว่าพอเพียงคือต้องไปทำเกษตรปลูกผักเลี้ยงสัตว์ผมขอไม่เสวนาด้วยเพราะแม่งโง่เกินเสียเวลาชีวิตลดตัวไปคุยหรืออย่างอีกเพจฮะก็คือเพจของคุณปราดสามสีเป็นต้นท่านเขียนยาวแต่นี้ย่อมาให้ฟังนะครับคุณปราดสามสีบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนเกิดคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบสายกลางตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมันคือปรัชญาการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นหลักคิดผ่านประสบการณ์ของผู้มากประสบการณ์ที่เห็นว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนขึ้นได้สูงสุดและมีจุดต่ำสุดการทำอะไรให้ไม่สูงไม่ต่ำไปจะทำให้เรามีความสุขและปลอดภัยนั่นเองอันนี้โดยย่อนะฮะแล้วผมขอบอกคนเนี่ยมาสำนึกเรื่องพอเพียงได้ผมขอบอกเลยคืออะไรโควิดนะฮะทั้งโลกยิ่งทำให้เข้าใจคำว่าพอเพียงมากขึ้นเมื่อยามที่โรคภัยไข้เจ็บมันไม่เลือกว่าใครรวยใครจนทุกประเทศเป็นแล้วมีโอกาสตายได้ทุกคนทุกคนมีโอกาสตกงานไม่ว่าจะอาชีพขับเครื่องบินสูงส่งแค่ไหนตกงานกันได้หมดเท่าเทียมกันนั้นคำว่าพอเพียงเนี่ยยิ่งเห็นชัดเมื่อเราผ่านวิกฤตมาได้นั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับแต่อยากจะพูดอีกอันนึงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดว่าเคยไปมั้ยราชบุรีเอารูปขึ้นมาเลยราชบุรีเลยฮะราชบุรีนะฮะโครงการเขาชะงุมเนี่ยผมไป3หนแล้วบอกตรงครั้งแรกไม่ได้ไปเองมีคนชวนไปนะเพราะว่าเป็นโครงการพระราชดำริผมตั้งใจว่าจะเที่ยวให้ครบเนี่ย 4,000 โครงการแต่ในชีวิตนี้คงไม่พอนะก็จะพยายามไปเฉลี่ยไปอันนี้แนะนำนะครับที่ราชบุรีให้ดูภาพซึ่งเป็นดาวอังคารก่อนครับภาพดาวอังคารน่ะภาพดาวอังคารน่ะนะมีอีกนะเนี่ยคือโครงการซึ่งเมื่อเริ่มต้นเนี่ยโดยประมาณ 2,528 ครับที่เขาชะงุมอันนี้ยังดีแล้วนะมันมีรูปแรกๆเลยดูรูปที่แห้งแล้งเป็นอาคารยาวๆเป็นภูเขาแล้วเนี่ยรูปเนี้ยเนี่ยคือเขาถ่ายไว้เมื่อตอนซึ่งโครงการเนี้ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จหัวหินนั่นแหละอยู่ที่พระตำหนักไกลกังวลเป็นประจำท่านก็ไปป่าละอูบ้างโน่นนี่นั่นไปป่าละอูท่านก็ไปพัฒนาสวนทุเรียนอีกอ่ะนะเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวยาวเอานี่ก่อนเขาชะงุมเขาชะงุมเนี่ยก็ใกล้พระตำหนักท่านก็มีเวลาในยามว่างซึ่งก็สามารถจะไปเล่นเรือใบได้ตลอดเวลาตามที่ท่านชอบแบบท่านมาดูประชาชนท่านไปที่เขาชะงุมปรากฏมันเป็นดาวอังคารฮะคือดินเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะดินเนี่ยทำอะไรไม่ได้อันนี้ยังดีแล้วนะตอนแรกคือเป็นดาวอังคารภาพแรกเลยคือท่านไปถึงเนี่ยให้ทางกระทรวงเกษตรมาเจาะดินเนี่ยเครื่องเจาะเห็นไหมไอ้เจาะเข็มเป็นหมุนคือเข็มหักอ่ะหักแล้วก็หักอีกอ่ะในหลวงร.9บอกว่าหักก็เจาะหักก็เจาะหักก็เจาะคือเจาะไปเรื่อยๆเจาะไม่ลงก็เปลี่ยนที่เจาะใหม่คือมันเจาะไปทีละมิลทีละเซนเจาะทำไมฮะท่านบอกว่าปลูกต้นไม้เอาไอ้นี่หญ้าแฝกรู้จักไหมหญ้าแฝกไม่ใช่หญ้าแพรกนะหญ้าแฝกที่เรารู้จักกันเนี่ยไอ้ที่รากยาวๆเนี่ยมาเริ่มตรงนี้ฮะให้เอามาปลูกเพราะดินเป็นดาวอังคารใช่ไหมเอาหญ้าก่อนเพราะว่ามันน่าจะเป็นพืชชั้นเลวที่มันขึ้นง่ายที่สุดอ่ะให้เทวดาเลี้ยงอ่ะแล้วท่านบอกว่าภูเขาที่ล้นๆไปดาวอังคารไม่ต้องทำอะไรปล่อยไว้เดี๋ยวป่ามันโตเองแต่ข้างล่างเนี่ยจะพัฒนาให้กระทรวงเกษตรมาเจาะ
กระทรวงเกษตรบอกว่าไงป่ะกระทรวงเกษตรถวายรายงานว่าที่ดินเลวๆเช่นนี้ไม่ควรทำอะไรหรือการเกษตรใดๆทั้งสิ้นคือแปลว่าไปตอบพระเจ้าอยู่หัวว่าอย่ามาทำเลยมาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเจาะแล้วหักเจาะแล้วหักเจาะแล้วหักพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้ากระทรวงเกษตรไม่ทำแล้วใครจะทำนั่นคือปี2528นะฮะปรากฏเจาะไปหักไปปลูกต้นหญ้าแฝกไปเนี่ยนะซึ่งบางคนไปเรียกหญ้าแพรกดักดานอยู่เนี่ยปลูกปะปลูกไป3วันตายปลูกใหม่มันอยู่ได้5วันปลูกใหม่5วันตายปลูกใหม่อยู่ได้7วัน7วันตายปลูกใหม่ปลูกไปเรื่อยๆฮะปลูกไปเรื่อยๆฮะผ่านไป10ปีสภาพภูเขาจึงเขียวเช่นนี้สภาพภูเขาจึงเขียวเช่นนี้ผมถามเลยนะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยไอ้พวกฝุ่นใต้ฝุ่นนะฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายเนี่ยนะเป็นติ่งพระเจ้าอยู่หัวพูดง่ายๆเฮ้ยเราไม่ได้ดูเพราะว่าความเชื่อถือว่าท่านเป็นเทวดานะแต่ผมขอถามจากดาวอังคารที่เห็นเนี่ยภายใน10ปีฮะด้วยความเพียรของทั้งพระเจ้าอยู่หัวที่ขยันไปเพื่อให้คนเขาทำงานน่ะนะแล้วก็กระทรวงการเกษตรด้วยกระทรวงเกษตรที่พยายามสนองพระราชดำริเจาะแล้วก็เจาะอีกเจาะแล้วก็เจาะอีกปลูกได้3วันงอกปลูกใหม่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 จนเป็นแบบนี้ใช้เวลารวมๆ20ปีครับผมถามเทวดาทำได้ไหมเทวดาทำไม่ได้ฮะปัจจุบันไปดูภาพสิมีทุกอย่างจะเอาอะไรดอกไม้พืชผลจากดาวอังคารน่ะเทวดาเดินดินนะที่สามารถบันดาลน้ำและฝนเป็นจริงได้ด้วยความเพียรไปเที่ยวนะฮะโครงการเขาชะงุมฮะที่จังหวัดราชบุรีครับมีขายทุกอย่างที่เกษตรสามารถผลิตได้จากดินดาวอังคารและเทวดาเดินดินพระองค์นี้และนี่คือต้นแบบของการแบ่งที่ดินเป็นตัวอย่างนะครับในโครงการเขาชะงุมนั่นคือสิ่งที่เรารู้กันคือเกษตรทฤษฎีใหม่30 30 30และ10หลายคนเอาไปทำปรับเป็นโครงการโคกหนองนาเป็นต้นนะอันนี้ก็หลายคนก็อาจจะต้องเป็นในบ้านเราก็ได้นะแต่แน่นอนอาจจะไม่เหมาะกับคนกรุงเทพแต่พูดให้ฟังว่าถ้าเป็นการทำการเกษตรซึ่งหลายคนไปทำแล้วนะฮะเพื่อนผมนี่ชีวิตเกษียณไปทำอย่างนี้เลยมี10ไร่ก็แบ่งงี้เลย30 30 30แล้วก็10 30คือปลูกพืชตามฤดูกาลเอาไว้เก็บกินไงมะละกงมะละกอมะม่วงทุเรียนปลูกข้าว 30% เพื่อเอาไว้กินไว้ใช้และที่เหลืออีก10อีก 30% เนี่ยทำบ่อน้ำฮะมันต้องมีน้ำก็ขุดบ่อไงนะฮะอีก 10% ก็คือที่พักอาศัยแล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่คือเกษตรทฤษฎีใหม่คือพอเพียงในผืนที่ดินของตัวเองอย่างน้อยเริ่มต้นคือขั้นที่1คืออะไร1คืออยู่รอด survival รอดก่อนต้องรอดพอรอดเสร็จจาก survival เป็น sufficiency คือพอเพียงพอเพียงของตัวเองพอเพียงในชุมชนนะฮะแล้วขั้นที่3คืออยู่อย่างยั่งยืนนะฮะเป็นการอยู่แบบ sustainability รวมกันผลักดันให้เกิดการลงทุนจากแหล่งเงินทำให้เกษตรกรแข็งแรงไม่ถูกกดราคาและอยู่ได้ด้วยตนเองนี่คือทฤษฎีที่ทั่วโลกยอมรับนะครับไม่ได้พูดเองนะฮะในเวลาสั้นนี้ผมขอสรุปว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่การพิสูจน์จากแค่โครงการเขาชะงุ้มครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพูดถึงโครงการอื่นๆอีกนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตด้วยนะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาดูนะฮะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ United Nations ณตอนนั้นในปี2549ครับนายโคฟี่อันนันฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ26พฤษภาคม2549รวมกระทั่งถึงมีการอธิบายปาฐกถาถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อโลกงั้นไปหาดูได้นะครับ UN สหประชาชาติก็ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะฮะ UNESCO ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงว่าเป็นผู้นำด้านสันติภาพเป็นแบบอย่างในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งขณะนี้ทั้ง UN และ UNESCO ได้นำไปบรรจุในแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชาติสมาชิกนำไปปฏิบัติภายในปี2573คุณโน้ตครับคุณหาความรู้บ้างครับ
แน่นอนความรู้เก่าคนอาจจะเข้าใจแค่ว่าพอเพียงคือดักดานปลูกถั่วปลูกงาไปเพราะฉะนั้นทำยังไงเดี๋ยวไม่ดักดานเนี่ยคุณหาความรู้แล้วคุณก็ใช้ความสามารถซึ่งคุณมีเปี่ยมล้นเนี่ยทำให้คนเข้าใจด้วยความขบขันครับนะหรือแม้แต่ต่างชาตินะครับ IMF นะครับยังพูดถึงเรื่องนี้ IMF ก็ชื่นชมเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งแนะให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการปฏิรูปประเทศนะครับผมขอนำเอาข้อความสั้นๆของ UN องค์การสหประชาชาติที่พูดถึงและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะฮะไม่ใช่วัน King of King ครับแต่ท่านเป็นพระบิดานะครับของดิน World Soil Day เพราะเหตุนี้ครับนายสเตฟาโนโฟติโอนะครับผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติได้กล่าวบางส่วนบางตอนนะครับในการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีนะครับคุณสเตฟาโนเนี่ยฝรั่งนะยังเข้าใจเลยบอกว่าการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานของโลกมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็ไม่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรสุดท้ายเกิดความเหลื่อมล้ำนายสเตฟาโนบอกว่าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกทั้ง17ข้อนี้นะซึ่งเอามาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยบอกว่ามันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีกิจกรรมหลากหลายไปปรับใช้ตามทัศนคติเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกบริษัททุกหน่วยงานเพราะจะต้องทำทุกด้านตั้งแต่การบริโภคอย่างรับผิดชอบพัฒนาศึกษาสิ่งแวดล้อมเช่นการซื้อของโดยลดการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นเรื่องของการพอเพียงนายสเตฟาโนนะครับซึ่งเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวแท้ๆยังเข้าใจบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีแนวทางที่สอนให้ตระหนักถึงความสุขที่ไม่ได้ผูกพันกับเงินเพียงอย่างเดียวแต่ให้นึกถึงความสามารถความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และรับผิดชอบซึ่งเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ได้อย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันและจะผลักดันให้เกิดโครงการอันนำมาจากเศรษฐกิจพอเพียงในมวลสมาชิกของสหประชาชาติทั้งหมดภายในปี2573ครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ใช่แค่เรานึกกันเองหรือยกยอกันเองแต่ต่างชาติเห็นความสำคัญแล้วเอานำไปใช้ในระดับโลกเป็นนโยบายของสหประชาชาติเป็นนโยบายของยูเนสโกครับสิ่งเหล่านี้ครับไม่สายเกินไปถ้าคุณโน้ตจะทำเดี่ยวไมโครโฟนอีกครั้งและเดี่ยวไม่ให้ดักดานเปิดกะโหลกตัวเองเปิดกะโหลกประชาชนครับจมูกไม่ได้มีหายใจครับจมูกโตๆสูดออกซิเจนเยอะๆครับมันจะได้เข้าไปบำรุงเซลล์สมองนะ 84,000 เซลล์ตามที่ท่านว่าไว้เพื่อให้เซลล์สมองของท่านสามารถใช้ต้นทุนของท่านนำทางให้คนตาสว่างมากขึ้นด้วยความบันเทิงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ